ปข่าวลือเกี่ยวกับ iOS 18ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC 2024นี้นะคะเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้ค่ะจะมีข่าวลืออะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมข่าวลือนะคะไอฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆกดตรงนี้เลยการเปิดตัว iOS 18ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple เท่าที่มีมาเลยค่ะข่าวลือนี้นะคะเป็นข่าวลือจากมาร์คเกอร์แมนนะคะเป็นนักปล่อยข่าวลือที่แม่นยำมากเลยเขาได้เผยว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่สำหรับ iPhone หรือว่า iOS 18ในปีนี้นะคะจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยเปิดตัวมาเลยค่ะการอัปเดต iOS 18ในครั้งนี้นะคะจะมีการใส่ฟีเจอร์และปรับดีไซน์ใหม่โดยคาดว่าจะดึงรูปแบบการดีไซน์บางส่วนจาก Vision OS ของ Vision Pro มาใช้ค่ะทาง Mark Gurman นะคะได้เผยว่า iOS 18จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI ใหม่ค่ะจะเป็นการช่วยปรับระบบของ Siri แล้วก็การส่งข้อความที่ฉลาดมากขึ้นคล้ายๆกับ Chat GPT ที่เราเนี่ยสามารถโต้ตอบได้แต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะสามารถสู้กับ Galaxy AI ได้หรือเปล่าก็รอติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมดีไซน์ของ iOS 18นะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างตามข่าวลือนะคะเขาบอกว่า iOS 18จะใช้รูปแบบหน้าจอดีไซน์และการแสดงผลเป็นทีมคล้ายๆกับ Vision OS ค่ะตัวอย่างเช่นในแอป Apple TV นะคะบน iPad OS 18แถบเมนูการใช้งานเนี่ยจะเป็นแบบโปร่งแสงค่ะแบบเดียวกันกับที่เคยใช้ในทีวี OS 17.2 หรือคล้ายกับ Vision OS ตัวล่าสุดเลยค่ะนอกจากการปรับดีไซน์หน้าจอแสดงผลของ iOS 18แล้วนะคะเราสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมได้มากขึ้นด้วยค่ะก็คือผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่งลากจัดวางไอคอนแอปในหน้าจอโฮมได้อย่างอิสระมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราจะสามารถจัดวางได้แค่อยู่ในกรอบหรือว่ารูปแบบตารางเท่านั้นซึ่งหลังๆมาเนี่ย Apple ได้ใส่ใจเรื่องการปรับแต่งหน้าจอมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะอย่างใน iOS 14เนี่ยมีการเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอโฮมค่ะและใน iOS 16จะมีเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนค่ะยังไงแล้วนะคะเรามารอลุ้นกันว่าใน iOS 18เนี่ยจะมีการปรับแต่งหน้าจอโฮมตามข่าวลือหรือเปล่าค่ะเรื่องของดีไซน์ไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของ AI กันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะมีข่าวลืออะไรบ้างข่าวลือนี้นะคะก็คือชิป A18 Pro ของ iPhone 16 Pro เนี่ยจะมีการปรับปรุงเพื่อรองรับ AI ค่ะข่าวลือนี้นะคะมาจากนักวิเคราะห์เจฟฟู่ค่ะเผยว่าชิป A18 Pro ของ iPhone 16 Pro เนี่ยจะยังใช้ GPU 6 คอร์เหมือนเดิมค่ะแต่จะมีการอัปเกรดเพื่อรองรับการประมวลผลด้าน AI มากขึ้นและใน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะมีข่าวลือมาว่าจะมาพร้อมกับ Neural Engine นะคะเป็นการเพิ่มจำนวนคอร์มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะรองรับการประมวลผลฟีเจอร์ Generative AI ใน iOS 18และมีรายงานว่าใน iOS 18จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆเพิ่มความสามารถด้าน AI ให้กับแอปต่างๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Music, iMessage, Siri, Shortcut แล้วก็แอปอื่นๆโดยมีข่าวรายงานว่าทาง Apple ได้ไปเจรจากับ Google, Microsoft, OpenAI แล้วก็ป่ายตู้ด้วยค่ะเพื่อที่จะดึงฟีเจอร์ AI ของบริษัทบางตัวเข้ามาใช้ใน iPhone ค่ะข่าวลือนี้มีมูลนะคะโดยทาง Apple เนี่ยได้ซื้อกิจการ Darwin AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยบริษัท Darwin AI นะคะเป็นบริษัทที่พัฒนา AI ใช้สำหรับตรวจสอบการผลิตชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตค่ะและพัฒนา AI ระบบเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยรายงานข่าวเผยว่าเว็บไซต์บัญชีโซเชียลมีเดียของ Darwin AI ได้ถูกปิดไปแล้วค่ะหลังจากที่ Apple ได้ทำการซื้อกิจการไปโดยทีมงานของ Darwin AI ส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาทำงานที่ Apple ค่ะและทาง Apple ได้ยืนยันว่าได้ซื้อกิจการของ Darwin AI จริงโดยเผยว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจการขนาดเล็กของ Apple อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าซื้อไปแล้วจะมีแผนทำอะไรต่อข่าวลือต่อไปนะคะก็คือทาง Apple เนี่ยได้ไปคุยกับ Google เรื่องการเอา Gemini มาใส่ใน iPhone ค่ะมีรายงานเผยว่า Apple ได้เจรจากับ Google ค่ะเรื่องการนำ Generative AI อย่าง Gemini เนี่ยเข้ามาใส่ใน iPhoneซึ่งอาจเป็นฟีเจอร์ใหม่ในการเพิ่มความสามารถด้าน AI นะคะที่จะถูกนำมาใส่ใน iPhone 16ค่ะ
และนอกจาก Google นะคะมีรายงานเผยไปอีกว่า Apple เนี่ยได้ไปเจรจากับ OpenAI เหมือนกันว่ากำลังมองหาพาร์ทเนอร์ผู้พัฒนา Generative AI ที่สามารถประมวลผลคำสั่งผ่านข้อความและรูปภาพได้ค่ะโดยในระหว่างการหาพาร์ทเนอร์เนี่ย Apple ก็มีข่าวว่ากำลังพัฒนาโมเดล AI ของตัวเองอยู่นะคะที่จะเอามาใส่ใน iOS 18เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความสามารถการทำงานของ Siri, Apple Music, iMessage แล้วก็แอปอื่นๆของ Apple ด้วยค่ะต่อไปนะคะทาง Apple ได้ไปคุยกับไปตู้นะคะว่าจะนำ AI เนี่ยเข้าไปใส่ใน iPhone รุ่นที่ขายในจีนค่ะบริษัทไปตู้นะคะเป็นบริษัทจีนบริษัทเดียวที่มีการพัฒนา AI แบบครบวงจรค่ะมีตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา Deep Learning รวมไปถึงความสามารถในการทำแอปพลิเคชันด้าน AI ด้วยนะคะและมีรายงานว่า Apple ได้เจรจากับบริษัทไปตู้นะคะเรื่องการนำ Generative AI เข้าไปใส่ใน iPhone รุ่นที่ขายในจีนค่ะบริษัทไปตู้นะคะถือว่าเป็นความหวังเดียวของ Apple เลยก็ว่าได้ที่จะนำเอา AI เข้าไปใส่ใน iPhone รุ่นที่ขายในจีนค่ะส่วนทาง Gemini หรือว่า ChatGPT เนี่ยยังไม่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานของจีนนะคะเพราะทางรัฐบาลจีนนะคะได้แบนบริการของ Google ทั้งหมดค่ะทำให้ตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในประเทศจีนไม่สามารถใช้บริการของ Google ได้ค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีใครรอรุ่นบ้างว่า iPhone ที่เราใช้อยู่เนี่ยรุ่นไหนได้ไปต่อกับ iOS 18บ้างค่ะมีรายงานข่าวนะคะเผยว่า iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17เนี่ยยังจะสามารถไปต่อได้ใน iOS 18ค่ะนั่นหมายความว่าตั้งแต่ iPhone XR ขึ้นไปค่ะหรือว่า iPhone ที่ใช้ชิป A12 Bionic จะยังรองรับ iOS 18ได้อยู่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นสรุปข่าวลือของ iOS 18ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC 2024ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นที่ Apple Park ในปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนโดยเริ่มงานคีย์โน้ตวันที่10มิถุนายนค่ะเวลา10โมงตามเวลาท้องถิ่นและถ้าตามเวลาในไทยนะคะก็จะเป็นวันที่11มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนค่ะโดยงานคีย์โน้ตนะคะจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บ Apple, Apple TV แล้วก็ YouTube ของ Apple ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวลือ iOS 18ที่กำลังจะเปิดตัวในครั้งนี้สำหรับใครที่อยากให้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยสามารถมาพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ไอซ์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย